ตอนนี้เรื่องราวที่มารออยู่เป็นเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่9ของค่ำคืนนี้แล้วครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ไปเกิดขึ้นที่บ้านเพื่อนในจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านมาแล้วครับประมาณสัก10กว่าปีกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าผีตาโบครับสวัสดีครับพี่โรสค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงหวานมากเลยนะครับพี่โรสตอนนี้พี่โรสฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับที่บริหารใหญ่ค่ะอยู่ที่หาดใหญ่อยู่ที่สงขลาแล้วปกติเนี่ยฟังเดอะช็อคทุกคืนไหมครับก็ไม่ค่อยจะคืนค่ะบางทีก็ย้อนหลังบ้างอะไรค่ะเราเคยมีประสบการณ์มาถ่ายทอดกับเดอะช็อคบ้างหรือยังครับนี่เป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกนะค่ะไม่น่าจะตื่นเต้นนะผมฟังจากเสียงแล้วเนี่ยดูนิ่งๆหน่อยเนาะก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่าแต่ว่าก็กลัวค่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวจริงเหรอคือเขาบอกว่าเวลาเล่าเรื่องกับเดอะช็อคเนี่ยแล้วอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยมักจะเจอประสบการณ์แปลกๆนะตอนนี้จะเปิดไฟสว่างทั้งห้องทั้งบ้านเลยค่ะเพราะว่าจะรู้จะสัมผัสได้หมดเลยก็เวลาอะไรคือจะรู้ตัวเองค่ะเวลาอยู่คนเดียวแล้วจะชอบเปิดไฟนอนงั้นเอาเป็นว่าระหว่างที่พี่โรสเล่าไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีปรากฏการณ์อะไรแปลกๆเนี่ยบอกผมด้วยนะเดี๋ยวสู้เลยค่ะเดี๋ยวสู้กันไม่เป็นไรงั้นเอาเป็นว่าคืนนี้ผมรบกวนพี่โรสสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าผีตาโบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับพูดเลยนะคะเล่าให้ฟังเลยเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวเองค่ะจริงๆ10กว่าปีที่แล้วมีโอกาสได้ไปงานแต่งงานของเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงซึ่งเพื่อนนี้เป็นเจ้าสาวเป็นคนนครศรีธรรมราชค่ะเจ้าสาวเป็นคนอิสลามครับถึงทีนี้ก็ไปกันหลายคนนั่งรถยนต์กันไปรู้สึกว่าจะไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมืดแล้วก็ไปก็ไม่ได้อะไรไปก็สนุกสนานกันไปพอไปถึงหน้าบ้านจะเข้าไปลิฟเป็นป่ายางค่ะเป็นสวนยางมีบ้านคนพอประทายแล้วก็จะมีเป็นหมู่บ้านอิสลามเข้าไปพอหน้างานพอไปถึงเป็นก็คือจะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีไฟในงานแล้วก็จะมีโต๊ะจีนประมาณ10-20โต๊ะแล้วก็มีเวทีเครื่องเสียงสำหรับคนที่ไปเที่ยวเพื่อนจะบอกสาวร้องเพลงอะไรประมาณนั้นก็พอไปถึงก็คนก็มัน20-30เยอะพอสมควรก็รู้สึกจะเป็นเวลาสัก2-3ทุ่มค่ะพอไปถึงจุดก็รู้สึกว่าเหนื่อยเพลียแล้วก็พากันเจ้ามาเจ้าสาวก็มาตอนรับก็ญาติพี่น้องก็บอกนั่งกินข้าวก่อนนะมาถึงก็อาบน้ำกินข้าวพักผ่อนได้ทำอัธยาศัยบางคนก็อยากจะร้องเพลงหรืออยากจะสนุกก็อยู่บนเวทีอะไรประมาณนั้นทีนี้ก็เลยไปถึงก็กินข้าวเสร็จก็ขอตัวอาบน้ำทีนี้ด้วยความเหนื่อยความที่ล้าก็บอกเจ้าสาวเจ้าสาวบอกพี่น้องเขาว่าบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวยังไงเพื่อนใครอยากจะสนุกก็ไปที่เวทีก่อนก็ได้นะไปร้องเพลงไปนั่งสังสรรค์นั่งดื่มอะไรแต่นี่ขอตัวก่อนนะเพราะว่าเหนื่อยมากรู้สึกว่าจะล้าอะไรประมาณนี้ค่ะก็ง่วงนอนก็ขอพักผ่อนคงเหนื่อยก็บอกที่ญาติเจ้าสาวพอดีแม่เจ้าสาวก็เดินเข้ามาก็บอกว่าน้องถ้างั้นหนูไปนอนห้องเจ้าสาวก่อนก็ได้นะลูกคือบ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียวก็ไปแล้วก็จะเป็น2ห้องนอนแล้วตรงกลางก็เป็นห้องโถงห้องแรกจะเป็นห้องพ่อกับแม่เขาห้องสุดท้ายจะเป็นห้องเจ้าสาวค่ะข้างหลังก็จะเป็นครัวประมาณเนี้ยทีนี้เราก็ไปถึงเสร็จกินข้าวอะไรเสร็จก็ไม่ลืมที่จะเหมือนเดิมเปิดไฟแล้วก็ไหว้พระก็จะบอกเจ้าที่เจ้าทางทุกทีก็จะไหว้พระบอกเขาหินเป็นเตียงนอนเจ้าสาวอยู่เข้าไปซ้ายมือจะติดกับหน้าต่างก็เป็นห้องเตียงนอนเจ้าสาวค่ะแล้วก็จะมีพัดลมติดข้างฝาผนังตัวหนึ่งจะสังเกตได้แล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างประตูทางเข้าค่ะทีนี้ก็จะนอนข้างล่างก็จะเป็นนอนบนเตียงเจ้าสาวก็จะนอนเอาผ้ามาปูพื้นแล้วก็จะไหว้จะบอกว่าลูกมาช่วยงานนะมางานเจ้าสาวมางานแต่งก็ขอให้ลูกนอนหลับฝันดีอะไรที่ล่วงเกินก็โหสิกรรมอะไรก็จะพูดไปตามภาษาก็จะไหว้พระทุกทีทีนี้ก็จะปิดไฟก็จะเปิดประตูห้องไว้ด้วยไฟที่แสงหน้าเวทีแล้วก็ไปในงานเขาก็สว่างก็ส่องมาจากทางหน้าต่างทางคนเดินค่ะก็จะเห็นหมดทีนี้ก็นอนกำลังจะหลับก็เ
็ยังไม่ทันได้หลับค่ะเพราะว่าจะรู้ตัวรู้สึกแล้วว่าใจมันเต้นจะรู้ตัวเองเนี่ยค่ะคนหัวเลยลุกเลยก็ตั้งทีนี้ที่จำที่ประจำเลยจะมีเหงื่อออกตามมือเหงื่อออกตามมือมันร้อนเต็มตัวฝ่ามือฝ่าเท้าวับปุ๊บปั๊บรู้แล้วเจอแล้วเนี่ยต้องมีอะไรแน่ในบ้านนี้ต้องมีอะไรสักอย่างทีนี้ขนลุกก็ลุกขึ้นมานั่งอีกแกด้วยความที่เราง่วงเราก็ไหว้ตายอีกเอาไหว้อีกเป็นรอบที่สองก็บอกขอลูกขอหน้าเพราะว่าลุงห้องนอนอย่ามาอะไรลูกเลยเพราะว่าไม่ได้มาตั้งใจอะไรคือเรามาช่วยงานเสร็จพรุ่งนี้เราก็จะกลับนะอะไรเงี้ยก็จะพูดไปเยอะแล้วก็จะนอนต่อทีนี้พอเราง่วงมากก็หลับรู้สึกค่ะว่ามีคนเดินตามองเห็นมีคนเดินเข้ามาทางซ้ายมือซึ่งเป็นประตูเราจะหันหัวไปทางทิศตะวันออกแล้วทีนี้ปลายเท้าจะเป็นพัดลมแต่สังเกตว่าตรงปลายเท้ามันจะมีหิ้งพระค่ะจะมีหิ้งแต่ไม่รู้ว่าเขาไหว้อะไรมีดอกไม้มีอะไรเป็นแต่ว่าจะปิดไปแล้วเราก็ไม่สนใจทีนี้ก็เห็นเป็นคนเดินไปเดินมาสักพักรู้สึกว่าเรากระดิกตัวไม่ได้มันเหมือนอึดมาทีเดียวตาเราลืมล็อกเล็กปาดไปซ้ายมาขวามาจะดินหินเป็นเงาสีดำตัวใหญ่มากเดินเข้ามาทางประตูเข้าห้องนอนค่ะใช่เห็นหมดเลยเห็นในทีนี้เขาก็เดินมาถึงติดเขารู้สึกเขานั่งทับหน้าอกรู้สึกว่าแน่นหน้าอกแล้วรู้สึกว่านั่งทับมีคนทับจริงๆคือความรู้สึกนะคะแต่เรากระดิกตัวไม่ได้จะเป็นว่าในภวังค์หรือฝันก็ไม่ใช่ฝันเพราะเรามันยังไม่ได้หลับเราเห็นพัดลมก็พัดหมุนที่ก็เห็นค่ะเห็นมีคนเดินแล้วก็เรียกว่าช่วยหน่อยช่วยเรียกหน่อยรู้สึกเราเรียกนะคะเรียกเขาว่าช่วยเรียกเราหน่อยเขาก็ไม่สนใจทีนี้พอเขานั่งติดเขาลืมตาเรามองเขาประชันหน้ากับเขาอีตรงหน้าอกเราเนี่ยคือเขาหันตาเขาเป็นลูกกลมๆค่ะสีแดงให้นึกหนึ่งถึงว่าเป็นผู้ชายรู้สึกว่าตัวใหญ่มากนะเป็นผู้ชายเป็นดวงตาเหมือนสปอตไลท์เหมือนไอ้ไฟฉายสีแดงที่เรายิงเลเซอร์เนี่ยค่ะสองกลมแดงมากค่ะแดงมากอยู่ข้างบนตัวเราค่ะใช่ถึงทีนี้ด้วยความที่เราก็กลัวแต่ด้วยเราก็สวดมนต์เป็นเพราะว่าเราเจอกับตัวเรามาบ่อยมาประจำก็เลยนึกสวดมนต์สวดจิตติสงสวดจิตในชนก็สวดไปก็สวดกันแต่ติดดกเกือบถูกมั่งผิดมั่งเพราะเรากลัวคือนึกอะไรออกก็สวดหมดอ๋อใช่ค่ะใช่สวดหลวงพ่อตัวก็สวดถึงทีนี้เขาพูดว่ามีเสียงมาพูดข้างหูค่ะพอเราสวดเขาจะพิมพ์ทุกภาษาแบบเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาษายาวีภาษาอิสลามค่ะแบบไอ้อามันไม่อาจจะอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นภาษาที่เราฟังแล้วไม่เข้าใจใช่ค่ะใช่เป็นเสียงผู้ชายมั่งเด็กมั่งคนแก่มั่งนั้นเนี้ยคือทางหูซ้ายขวาเราเสียงดังมากทีนี้เราก็สวดเราก็บอกว่าอิติปิโสสวดพิมพ์ในซอนสวดทีนี้เป็นเสียงคนไทยพูดว่าเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็เป็นเสียงเด็กซ้ายขวาเลยบอกมึงสวดมนต์เหรอมึงสวดมนต์เหรอกูไม่กลัวมึงหรอกกูไม่กลัวอะไรมันนี่เหมือนผีเลยอ่ะใช่คือแบบเขาหลอกเราอ่ะเขากูไม่กลัวมึงหรอกมึงสวดสิมึงสวดสิอะไรประมาณเนี้ยถึงก็ตั้งสติมึงเหงื่อออกแล้วรู้สึกว่าใจเต้นกลัวมากกลัวก็สวดทีนี้ก็มันไม่ได้เราลืมตาขึ้นอีกทีนี้นึกสภาพนะคะว่าเราเห็นหน้าเขาอะไฟที่มันส่องมาทางหน้าต่างกับทางที่เราไม่ได้ปิดประตูไว้หน้าเขาเละมีเลือดช้ำเลือดช้ำหนองอะค่ะหยดแตกลงมาทีนี้คอเสื้อเขาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะขาดเราไม่ได้สังเกตตรงนั้นทีนี้มาสังเกตตรงที่มันแลบลิ้นเขาแลบลิ้นนะคะทั้งเนี้ยแลบลิ้นเขาเป็นสีเหลืองสีแดงประมาณนี้หางมันมีน้ำหนองเต็มเลยเขาแลบแล้วลิ้นเขายาวลงมาเนี่ยค่ะตรงหน้าเขาเรียกลิ้นมาเลียหน้าเลยมาเลียแก้มถ้าจริงๆเลยนี่คุณเลียหน้าเนี่ยครั้งนี้ติดรอที่สุดในชีวิตเลยค่ะที่จำได้ยังไม่เคยลืมจริงค่ะจริงแล้วทีนี้เขาเลียตามหน้าเราอะซึ่งตอนนั้นเราก็สวดมนต์อยู่นะคะเราก็สวดมนต์แล้วก็สวดทิมมันจอยสวดนี่ผมคนลุกเลยตอนนี้เขาก็เรียกลิ้นความรู้สึกให้พี่คิดดูให้น้องคิดดูนะคะว่าเขาเรียกลิ้นเขาเลียตรงหน้าพี่นี่เขาเลียมาตามซอกคอมันได้ยินเสียงแต่คือน้ำลายเขาติดคอเราอะคือเสียงน้ำลายเหมือนที่เรากำลังพูดเนี่ยมันดังแสบถึงเขาก็เอาลิ้นขึ้นไปพอเขาลิ้นขึ้นไปสุดเราก็ร้องมีความรู้สึกว่าเราโอ้ยช่วยด้วยเราก็ร้องแล้วสวดมนต์มั่งแล้วก็ร้องถึงเขาก็แลบอีกเขาก็เลียทำอย่างนั้นไป4-5ครั้งก็คือหลอกเราอะค่ะก็เลียทีนี้เราก็ตั้งสติเราก็สวดมนต์ก็หลับตาทีนี้นึกอิติปิโสนึกหมดไอ้
หลวงพ่อก็เสือกมันไม่ได้ถึงสักพักเหมือนคล้ายๆว่าเราอยู่ในภวังค์ครับที่เราก็หลับตาเรารู้สึกว่าเราวิ่งค่ะเราจังหวะนั้นเราวิ่งเราวิ่งออกไปข้างนอกทั้งเดินออกไปทางวิ่งทางประตูห้องเจ้าสาวค่ะแล้วก็ปิ้งออกไปหน้างานที่เป็นโต๊ะจีนแล้วก็มีเวทีจังหวะที่เราวิ่งไปอ่ะให้คิดดูว่าในงานที่เราเดินเข้ามาเมื่อตอน 2-3 ทุ่มอ่ะค่ะมันเป็นเราเห็นเป็นโต๊ะจีนหมดเลยมีเวทีมีไฟอะไรเรียบร้อยแต่ว่าคนที่เราเห็นในนั้นทุกคน 10-20 คนน่ะให้นึกนะคะนึกดูหนังที่เขาเล่นนะคะที่ผีที่เป็นเล็บติ้นพื้นตาน่ะจะแบบนั้นแต่ว่าในความในสิ่งที่รถเห็นรถเชื่อว่ารถเจอผีจริงๆคือเป็นคนที่เจอคนแรกพอวิ่งไปถึงโต๊ะจีนเขาจะเดินประมาณเห็นตัวแรกเขาเดินมาหัวเขาโตมากโตเท่ากระมังใบใหญ่ๆเลยค่ะใช่ๆจะเป็นลักษณะนี้ค่ะลูกคนตัวแรกเนี่ยจะเล่าให้ฟังค่ะตัวแรกที่เห็นนะคะเขาจะหัวโตมากหัวโตแล้วตัวจะเล็กก็ประมาณสักยาวๆคอยาวๆตัวจะเล็กขารีบๆแล้วก็จะเดินมาแล้วเขาก็จะมาหาใครแต่ตาเขาจะแดงแล้วก็ค่ะตาเขาจะแดงไม่มีฟันแต่ปากเขากว้างอาหารทีนี้ก็จะร้องบอกช่วยด้วยจะทำเลยก็จะร้องอย่างนี้แล้วก็จะวิ่งหาแฟนกับเพื่อนที่มาด้วยกันในความคิดในความฝันนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ฝันแล้วก็วิ่งเสร็จแล้วก็ไปเจออีก2-3 คนที่เจออีกทีตัวนึงจะเป็นลักษณะฟังนะคะคนที่อีกตัวนึงก็จะเป็นลักษณะสูงมากสูงเท่าใบต้นตาลเลยค่ะเราเห็นตาเขาแดงมาจากข้างบนเลยทีนี้มือเขาจะยาวมากยาวแต่ว่าให้คุณนึกถึงเคยเห็นใบตาลไหมคะครับใบตาลใบใหญ่ๆค่ะทีนี้เขาจะกางนิ้วออกมานิ้วมือเขานั้นใหญ่มากใหญ่เท่าใบตาลเลยมี5นิ้วก็เห็นจะเลยแล้วเขาจะลากนิ้วทั้งสองข้างเขาลากมาลากบนพื้นแล้วตีนเขาก็จะลิกๆแต่ยกนิ้วเขาอย่างเดียวนิ้วมืออย่างเดียวแล้วเขาก็เดินมาที่เราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรทีเราก็ร้องแล้วก็วิ่งชนหน้าชนหลังชนไปอีกโต๊ะหนึ่งก็จะมีคนมาหาเราอีกแล้วอีกตนหนึ่งก็มาทีนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าหัวเล็กนิดเดียวค่ะหัวเล็กเท่ากำปั้นเลยค่ะมีตาดวงเดียวทีนี้นะให้สังเกตนะคะมีตาดวงเดียวแต่ว่าตัวเขาใหญ่มากแล้วก็ช้ำเลือดช้ำหนองใหญ่พอมันรูปร่างเล็กๆอ่ะก็จะเป็นขาเล็กลงค่ะแต่ละตนจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันสักตนเดียวคือทีนี้เราก็สติแตกเราก็เรียกบอกพี่เล็กเรียกเพื่อนเรียกชื่อขอให้ชื่อนะคะคือเพื่อนนั้นก็ชื่อเรียกพี่กรก็เรียกหมดถึงก็ไม่เจอถึงก็ไปเจออีกตนเป็นผู้หญิงมาตนเนี้ยสังเกตนะคะหน้าที่เห็นอ่ะหัวเขาใหญ่แต่เคยได้ยินไหมคะที่คนแก่เขาจะบอกว่าฟันเท่าลิ้นจอบอ่ะหัวใหญ่ค่ะมีสองตาในตาแดงมากแต่เขาไม่มีจมูกนะคะมีฟันสองเล่มข้างหน้าซึ่งขาวจะเป็นเหมือนจอบค่ะแค่สองเล่มเองจอบที่เราขุดดินนะคะใหญ่มากแต่หน้าเขาเนี่ยมันฟันเขามาปิดใบหน้าเขาหมดมาปิดใบหน้าเขาหมดแล้วคอเขาก็จะเล็กลงแล้วก็แขนข้างนึงก็จะสั้นแขนข้างนึงก็จะยาวเขาก็จะเดินวนเวียนกันอย่างนี้แล้วก็จะหัวเราะคิกคักคิกคักคิกคักแล้วก็จะเป็นพูดภาษาอิสลามเราฟังไม่เข้าใจก็จะหลอกเราประมาณ10กว่าตนน่ะทีนี้เราก็ร้องหาใครไม่เจอหาใครไม่เจอในความคิดเราก็รู้สึกว่าเราวิ่งรอบแล้วมาพีคตรงนึงที่ว่าเราก็วิ่งอยู่เสร็จแล้วมีเด็กเหมือนเด็กค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวเท่าเข่านะคะสังเกตนะคะสูงเท่าเข่าแต่ว่าหัวเขาจะใหญ่มากใหญ่เท่ากะละมังคิดดูหัวใหญ่เข้ากระมังแต่เขามีช่วงเฉพาะครึ่งท่อนค่ะครึ่งท่อนระหว่างแค่ช่วงขาเข้าใจไหมคะเดินได้สองขาแล้วก็แขนยาวมากแล้วแขนเขาเข้ามาจับตรงที่ขาเราเนี่ยขาเนี่ยบอกว่าแม่จ๋าหนูไปด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะหนูไปด้วยซึ่งเขาพูดนะตาเขามีลูกเดียวแล้วฟันเขากว้างแล้วก็มีเล่มเดียวซึ่งทีนี้พอเขากอดขาเราสติแตกเลยทีนี้ก็ร้องไห้ร้องบอกฉันไม่มีลูกฉันไม่เคยมีลูกเป็นแบบนี้ฉันไม่มีหนูจะทำอย่าทำเขาบอกแม่สาหนูไปด้วยนะเขาก็โอ้ยไปด้วยนะแม่ไปด้วยแล้วก็พอตัวนี้วิ่งตัวนั้นก็วิ่งมาจับขาซ้ายเราอีกคนอีกตัวนึงก็วิ่งมาจับขาขวาเราไอ้ตัวที่เป็นสูงเป็นเตดอ่ะ
ก็ลากมือเข้าไปตามก็ลากมาหาค่ะสารพัดที่เขาจะหลอกเราอะสารพัดที่เขาจะหลอกจริงๆอะนั่นเป็นครั้งแรกที่จำและไม่เคยลืมเพราะว่าเรามีสติทีนี้ก็สวดมนต์ก็นึกถึงพุทธคาถาของหลวงพ่อคูณค่ะมีก็สวดทีนี้ก็ตั้งสติด้วยความที่เราก็ร้องผมร้องไห้ร้องในความรู้สึกก็ปี๊ดพอสวดเสร็จก็กำมือรู้สึกนะคะรู้สึกว่ากำมือแน่นแล้วก็ตั้งสติแล้วฉันจะลุกทีนี้ก็เลยพอสวดได้เลยค่ะเด็กมันก็กอดขาสองข้างซ้ายขวาก็ร้องสะบัดตัวได้ลุกขึ้นได้ตอนนั้นนะคะก็วิ่งออกเลยวิ่งออกจากที่ในห้องเจ้าสาวก็ไม่ได้เอากระเป๋าเอาตังอะไรก็วางไม่ได้วิ่งพอวิ่งเสร็จก็ไม่ได้วิ่งมันดับยังแบบโวยวายครับทุ่มปลายเลยโอ้คิดมึงคิดตาไหลแล้วมึงตาไหลนี่ออกมาเสร็จก็มีงานเขาซึ่งประมาณตรงนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงสักเที่ยงคืนได้ไม่แน่ใจค่ะคนก็อยู่กันเต็มก็งานก็รังเลื่อนๆจากตาหน่อยๆละก็มีคนร้องเพลงอยู่บนเวทีร้องเพลงเครื่องเสียงดังฮึมฮำแล้วก็วิ่งไปถึงเสร็จก็คน20 30คนก็นั่งอยู่ก็ผู้หาคนเด็กพี่กอนพี่เล็กก็ร้องไปด้วยวิ่งไปด้วยสติแตกงานพังสิคะทีนี้งานเขาก็ได้ยินเสียงเราคนเดียวคือคนในร้าน20 30คนก็ว่าน้องเป็นยังไงจะบอกพี่ลองพี่เดียวคนร้องแบบนี้ราคาสติแตกงานเขาก็จบทีนี้เราทำงานก็ปังเขาบอกปิดเพลงเขาบอกน้องเพลงก่อนเขาก็บอกทางเวทีบอกหยุดดอกหมดเลยของเขาที่เป็นงานเขาก็หยุดกลูมาที่เราคนเดียวทีนี้เพื่อนเราที่ชื่อพี่กรณ์กับพี่นี้เขาบอกนี่เขาก็วิ่งมาหาเราก็มาเรียกเราไปแล้วก็สั่นน้ำหูน้ำตาไหลร้องแบบสติแตกเลยตอนเราก็นั่งทีนี้เรื่องแฟนเจ้าบ่าวกับคนในงานก็กลูมาที่เราที่โต๊ะเดียวหมดเขาบอกน้องเป็นไงแบบพี่โลกลับบ้านเรียวแล้วไม่นอนแล้วบอกสติเลยเขาก็บอกว่าใจเย็นทีนค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าเขาบอกปิดเพลงก่อนเก็บของอะไรก็เลิกงานเลยไม่ร้องกันแล้วนี่เขาก็มาถามเราคนก็กลูมาที่เราคนแก่เป็นพ่อคนแก่ถามเขามาว่าน้องเป็นอะไรก็นั่งเล่ากันติดเขาก็อยู่กันติดกคน20 คนแล้วก็กลูมาแล้วก็เล่าว่าที่ไม่นอนแล้วที่นี่ไปนอนโรงแรมเราไปเช่านอนข้างในตอนแรกนัดกันว่าจะนอนบ้านเจ้าสาวพักแล้วหัวเช้าอะไรเขาก็จะกลับกันประมาณนี้ค่ะแต่ตั้งใจแบบนั้นทีนี้เขาก็บอกว่าถามว่าน้องใจเย็นว่ามีอะไรเล่าให้ฟังก็เลยเล่าสติสตะก็เล่าว่าเจออย่างนี้อย่างนี้นะก็บอกว่าไม่นอนแล้วนะคือจะขอไปเช่าโรงแรมนอนในอำเภอและการเพราะว่าเรากลัวเราไม่นอนนะฮะทีนี้เพื่อนที่ไปด้วยบอกเอานี้รถยังไงก็ไปนอนในรถได้ยันเพราะว่ารถมีแม่ยานางมีพระอะไรก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็มีสิ่งป้องกันคือช่วยเราได้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรไปนอนในรถยนต์ก่อนถึงทีนี้ถ้าอะไรเสร็จงานก็ค่อยไปนอนที่ในเมืองกันก็พูดกันเนี้ยถึงทีนี้จะเป็นแม่จะสาวเขาก็เดินมาเขาก็พูดว่าโอ้น้องเดี๋ยวพี่ขอโทษพี่จะเล่าในวันพี่ขอโทษนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพี่ขอโทษที่ลืมเขาบอกลืมอะไรคะป้าไม่ลืมอะไรป้าบอกพี่บอกว่าเขาบอกว่าเขาลืมบอกว่าบ้านเขาเป็นอิสลามแล้วทีนี้ที่ห้องที่เราไปนอนอ่ะตายดินหิ้งพระที่บ้านเจ้าสาวเขาน่ะเป็นทวดเขาเลี้ยงผีคือเลี้ยงตั้งแต่ปู่ย่าตายายตาทวดเขาตั้งแต่สมัยค่ะใช่เขาจะเลี้ยงมาก็บอกว่าเขาเลี้ยงมานานแล้วแล้วทีนี้เขาก็ให้อาหารกินให้อะไรประมาณนั้นซึ่งเขาก็เอาไว้ที่หิ้งที่ปลายเท้าตรงตอนเจ้าสาวซึ่งเขาบอกว่าก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ขออะไรเพราะก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะเหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาหลอกเราแบบนี้ซึ่งเขาก็จะเลี้ยงไว้ปกปักรักษาดูแลบ้านดูแลสวนยางอะไรบ้านท่านค่ะก็จะเวลามีคนแปลกหน้าไปที่มีคนเข้าบ้านเขาก็จะมาหาเจ้าสาวว่าเคยมีครั้งนึงนะเมื่อหลายปีที่แล้ววันที่ตรงเจ้าสาวก็รับปริญญาไอ้ก็เขาก็มาเที่ยวบ้านเพื่อนก็มาเที่ยวบ้านก็มาใน 4-5 คนก็มานอนบ้านแบบเนี้ยมานอนห้องเจ้าสาวก็มานอนกันยังไม่ทันได้หลับ 3-4 ทุ่มอย่างเงี้ยเพื่อน 4-5 คนก็สติแตกยังมีการโดนหลอกกันน้องออกมาแล้วก็ขอกลับเป็นเช่าโรงแรมนอนในตัวอำเภอเลยก็นอนกันไม่ได้หมดเลยครับแม่เจ้าสาวก็บอกว่าเพื่อนเขาก็ดูแล้วพี่ก็เลยบอกว่าพี่ลืมแม่ลืมมะลืมบอกเจ้าบอกญาติพี่น้องบอกอะไรไว้ประมาณเนี้ยคือขอเขาไว้ถึงก็บอกว่าอ๋อก็งั้นก็ได้คือเราก็กลัวค่ะตั้งแต่นั้นก็รู้ก็บอกให้เขานอนในรถในการเนี่ยก็บอกเพื่อนได้แล้วกลับไปในเมืองเราค่อยจะเช่าโรงแรมนอนก็คือไปกันหลายคนด้านการเหตุการณ์ก็ประมาณเนี้ยก็คือแล้วก็กลัวที่สุดคือนี่คือในความรู้สึกที่โดนว่าโดนหลอกเนี่ยค่ะเป็นผีจริงๆ
คือตรงที่ที่กลัวเขาเลียหน้าเราอ่ะเออผมยังนึกภาพเขาเลียคอเราแล้วเขาเลียคอเลียขึ้นหยดลงอุ้ยขนลุกเลยอ่ะแล้วก็แบบเริ่มขาดน้ำเหลืองอะไรแบบว่าเออใช่ค่ะอยู่ตามคอเดี๋ยวให้นึกถึงในหนังที่เขาฉายนะคะที่ว่าผีที่เขาสารพัดทำให้เราเห็นอ่ะคือจะเป็นเนะแต่ที่เห็นจริงๆอ่ะฟันเขาจะเท่าจอบอ่ะถึงแล้วก็มือลากเข้าไปตาในมือจริงๆครับมีค่ะคืออารมณ์ประมาณว่าเขาน่าจะเห็นว่าเราเป็นคนแปลกหน้าที่มานอนใช่ค่ะแต่เขาก็น่าจะรับรู้นะคะว่าเราก็เป็นคนที่เป็นพุทธเขาบอกเขาไม่กลัวหรอกคือเขาเป็นพุทธคติอิสลามไงเออก็งี้คือผมอะวันก่อนมีเรื่องนึงเหมือนกันเป็นเรื่องของชาวมุสลิมเหมือนกันก็คือเรื่องของเครื่องรางก็คือกาลปังหานั้นรู้แล้วว่าเป็นกาลปังหาแต่ว่าตอนเนี้ยใครที่รู้เรื่องผมอยากรู้ว่าเวลาเราไปในพื้นที่ของชาวมุสลิมหรือคนอิสลามเนี่ยถ้าเราเจอผีทำไงดีเอออยากรู้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนี้ยสวดมนต์ไม่ได้ผลแล้วใช่ค่ะใช่เขาไม่กลัวแล้วนะเขาบอกว่ามึงสวดมนต์หรอมึงสวดกูไม่กลัวมึงหรอกกูไม่กลัวมึงสวดมาสิสวดมาสิอย่างนี้เลยค่ะพูดเตะตะข้อตึงเลยค่ะนี่แล้วก็เขาหัวเราะด้วยนะหัวเราะคิกคักเขาไม่กลัวคือเขาฟังไม่รู้ก็ไม่แน่ใจโอ้อยากรู้ใครที่มีข้อมูลนะส่งมาหน่อยครับว่าถ้าเวลาเราไปต่างถิ่นเราไปเจอผีของชาวมุสลิมของอิสลามเนี่ยคือถ้าเราสวดมนต์ไม่ได้อ่ะทำยังไงดีเอออันนี้จะได้มาเป็นความรู้มาแบ่งปันกันเนาะค่ะโอเคมีหลายเรื่องที่เจอมาเยอะจนเนี่ยเรื่องที่กลัวที่สุดเพราะว่าเรามีสติอยู่แล้วเราไม่ได้หลับแต่ทีนี้เขาทำให้เรากลัวว่าผีก็คือหน้าตาอย่างนี้นะอย่างนี้นะประมาณเนี้ยครับงั้นก็วันหลังถ้ามีโอกาสพี่โรสผมรบกวนหน่อยนะอดนอนมา เล่าให้เพื่อนๆที่เดือดช็อกน้องๆที่เดือดช็อกญาติๆที่เดือดช็อกฟังหน่อยนะบางคนที่ไม่เชื่อนะอยากจะพูดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็จริงแต่ดิโรจะบอกว่ามันมีจริงๆก็คือเราเห็นแบบมันมีเหตุการณ์ก่อนนี้เหมือนกันนี้เล่าสั้นๆนิดนึงก็เมื่อก่อนที่เคยไปเที่ยวที่จังหวัดระนองเหมือนกันค่ะจังหวัดระนองจริงๆทีนี้ก็ไปเที่ยวดึกกับเพื่อนมีผู้ชายคนนึงเขาเป็นคนมีชื่อในจังหวัดนั้นนะคะเขาก็มาชอบเราในสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งเราไปกับเพื่อนนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาก็มาจีบประมาณสมัยนั้นรู้สึกเทคภาพอินสตาแกรมตีกลางคืนเขาจะปิดตีสี่ตีห้าได้เนาะสมัยเมื่อก่อนจะเป็นอย่างงานตีเช้าประมาณเนี้ยถึงที่ก็นั่งสักตีสามตีสี่ได้ก็นั่งกันเพื่อนสี่ห้าคนก็มีผู้ชายคนนึงเข้ามาทักเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยน้องนี่มากับใครคนนี้ชอบจังเลยคือเพื่อนในกลุ่มเขาบอกอ๋อพี่รถเขาเพิ่งมาเที่ยวมาเที่ยวที่ระนองมาใหม่อะไรที่สาวก็นี้เขาเปิดร้านกันอยู่อะไรก็ทำนองนั้นกันทีนี้ก็บอกว่าอ๋อผมพี่ชอบนะรู้ไหมเนี่ยถ้าเป็นแฟนพี่จะเลี้ยงดูให้ดีอย่างดีเลยเนี่ยขอโทษนะครับพูดลักษณะแบบจีบแบบเจ้าชู้อ่ะคือเขาเป็นคนมีชื่อเสียงในจังหวัดนั้นก็บอกว่าถ้าเป็นเมียพี่นะพี่จะซื้อบ้านซื้อรถอะไรให้อยู่นี่จะใช้ตังค์เยอะเท่าไหร่ประมาณเนี้ยนะฮะด้วยความเมาตีสี่ได้พี่ก็บอกว่าไม่เอาพี่คนเราจีบกันจะมาเป็นรัดแผลอะไรในแบบคำคืนแบบนี้ไม่จริงหรอกถ้าจีบจริงๆก็ต้องเจอกันกลางวันคุยกันก็ต้องศึกษาวิสัยการดีกว่าแบบนี้ไม่เอาแล้วก็เลยบอกชวนเพื่อนกลับไปนอนเถอะเพื่อนกลับไม่อยากคุยกับผู้ชายคนนี้น่าเกลียดจังเลยไม่ชอบอะไรมาเนี้ยพี่ก็ตัดบททีนี้ก็เลยเชิญเพื่อนว่าเออกลับเพื่อนก็บอกงั้นกลับก็กลับก็ตีสี่กว่าพี่ก็กลับเพื่อนผู้ชายคนนั้นก็ตามมาส่งที่หน้ารถนะเขาก็บอกว่าชอบน้องคนนี้นี่ชอบจริงๆชอบนี้จริงเลยพี่จะเลี้ยงอย่างดีเลยเนี่ยนี่ถ้ามาใหม่ๆเด็กหน้าตาใหม่ๆนี่จะให้กับดีกับกว่าเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยสุดแล้วพี่ก็กลับฮะกลับไปนอนกลับไปนอนรู้สึกจะตีสี่กว่ากลับไปนอนไปนอนก็นอนกับเพื่อนสามสี่คนนอนห้องเดียวกันทีนี้พี่รู้สึกพี่ฝันว่าเมื่อหลายปีที่แล้วเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันฝันว่าเดินอยู่กลางสี่แยกสะพานปลาจังหวัดระนองเนี่ยแล้วผู้ชายคนนี้ที่เจอเมื่อคืนเขาก็เดินตรงมาที่ตรงสี่แยกเลยมีแค่เราสองคนในความรู้สึกนะฮะเขาพูดว่าเขาก็มาทักพี่ว่าน้องพี่ชอบน้องจังเลยนะอะไรประมาณนั้นเห็นทีนี้ก็ไม่เอ่ยชื่อเขาเนาะเพราะถ้าเอ่ยจะมีคนรู้จักแน่แต่ทีนี้ก็บอกว่าพี่ชอบน้องจังเลยเนี่ยรู้ไหมถ้าเป็นแฟนพี่จะดูแลให้ดีจะเอาอะไรพี่ก็ให้ซื้อบ้านซื้อรถให้ทำไมไม่ชอบพี่ล่ะเขาก็พูดอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าพี่มาชอบกันสถานที่แบบนั้นน่ะมันเป็นความรักจริงที่ไหนกลางค่ำกลางคืนใครก็ทำได้ถ้าชอบก็มาจีบสิก็มาคุยกันก็มาลองคบคือจ้ากันดูก็พูดเนี้ยก็คุยกัน
ีนี้เขาบอกเขาก็พูดว่ารู้ไหมเนี่ยถ้าเจอที่ไหนอย่าลืมทักพี่นะเขาพูดเนี่ยแล้วก็พูดให้เราฟังอย่างนี้เสร็จเขาก็พูดประโยคนึงขึ้นมาว่ากำลังคุยกันดีๆเขาพูดว่ารู้ไหมพี่น่ะโดนยิงที่หัวนะนัดหนึ่งหน้าอกสองนัดเขาพูดอย่างเงี้ยเขาก็พูดเขาพูดอย่างนี้เลยนะในความเชื่อในความฝันที่น่ะแต่ทีนี้พี่ก็เอ๊ะเขาพูดไปเรื่อยเขาก็พูดใต้มั่งพูดทุกล้างมั่งกับพี่ในความรู้สึกอะในความฝันเขาบอกรู้ไหมพี่โดนยิงที่หัวนัดหนึ่งนะที่หน้าอกสองนัดทีนี้พอพูดถึงคำนี้เสร็จเขาบอกว่าเขาพูดสมมติเป็นภาษาใต้เขาพูดเหยียดแหมมอะไรก็ขอโทษนะคะเขาพูดภาษาใต้ภาษาใต้เขาจะพูดแบบเนี้ยเน้นชักกูนะอะไรประมาณว่าใครมายิงกูข้างหลังนะกูจะเอามันตายทั้งโคตรเลยฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาพูดประมาณเนี้ยคือถ้ากูรู้นะกูจะเอาให้หมดเลยทั้งโคตรเลยแล้วก็พูดสมมติแบบว่ากูโกรธมากอยากให้กูรู้ผ่านนั้นแบบนี้แล้วก็พูดแบบเนี้ยพอเขาพูดเสร็จก็พูดไม่ทันจบเขาก็มองหน้าที่ด้วยความที่เราเป็นคนเราก็รู้สึกอะเนาะเราเอ๊ะผู้ชายโดนยิงที่หัวนัดหนึ่งหน้าอกตรงนั้นมันก็ต้องตายหนิมายืนคุยกับฉันทำไมวะคุยกับเราได้ยังไงก็พอพี่ก็รู้สึกกันเนาะพี่ก็คิดพอความคิดพี่รู้สึกเหมือนเขาจะรู้พอพี่ว่าเอ๊ะต้องตายนี่พอพี่พอมันนึกถึงเสร็จเขาก็พูดคำหนึ่งขึ้นมาที่หน้าพี่เขาบอกว่าน้องถ้าเจอพี่ที่ไหนยืนบนทางพี่นะพี่จะตามน้องไปพี่จะไปหาน้องพี่จะดูแลน้องเขาจะพูดลักษณะนี้เขาพูดเสร็จพอเขารู้ว่าเขาตายปุ๊บจากนั้นหน้าเขาที่เป็นหน้าคนอ่ะก็มีเลือดน้ำเลือดน้ำหนองนี่แดงตรงแล้วผ่าเขาเลือดเขาหยดค่ะจริงที่หยดเสร็จตรงตัวเขาก็มีเลือดเขาไหลตรงหน้าอกเขาเลือดพอไหลเสร็จพี่ก็ตกใจพี่ก็ตื่นขึ้นมาใช้เตียงติดตักดูนาฬิกาข้อมือ8 โมงเช้านี่ค่ะ8 โมงเช้าเสร็จก็ใจเต้นก็บอกก็สะกิดเพื่อนที่นอนข้างๆบอกเพื่อนน้องเล็กก็เรียกเพื่อนหมดเลยแบบตื่นบอกทำไมน้องตีเท่าไหร่เนี่ยบอก8 โมงกว่าตื่นมาเรียกมาเรียกพี่ฝันที่นอนไม่หลับนี่พี่กลัวจังเลยเพื่อนเขาก็นอน3-4 คนเขาก็งงเงี้ยก็นอนมากฝันมาพี่พูดอีกแล้วเจออีกแล้วเหรออะไรอีกอ่ะก็บอกว่าเราก็จะว่าพี่แบบเนี้ยพี่ก็บอกว่าตื่นพี่นอนไม่หลับนี่มาเล่าให้ฟังพี่กลัวเนี่ยอะไรเดี๋ยวค่อยเล่าทีนี้พี่ก็บอกพี่ฝันตอนนั้นผู้ชายที่ซื้อมาคืนที่ในผับที่นี้จุดอะไรเงี้ยเขามาเจอพี่ที่สี่แยกสะพานปลาเนี่ยแล้วก็บอกว่าโดนยิงที่หัวนัดยิงที่หน้าอกสองนัดนี่แล้วเขาต้องตายนะคุณมันบอกว่าเนี่ยต้องตายนะแล้วทำไมฉันต้องฝันพี่นอนมากฝันมาพี่ไปเจอแบบนี้อีกแล้วประจำเนี่ยพี่อย่าไปคิดอะไรมากแล้วใครจะกล้าทำเขาเป็นคนดังเป็นเขาเรียกคล้ายๆว่าเท่าแก่อะไรมาเนี่ยค่ะจะมีชื่อในจังหวัดระนองช่วงนั้นเขาเป็นข่าวดังอยู่เหมือนกันทีนี้ก็ไม่กล้าทำเขาหรอกพระองค์ใครกล้าทำสิลูกน้องเขาคุณลุยเขามีลูกน้องมีพักพวกเขาเป็นเจ้าสัวอะไรมาเนี้ยไม่เคยกล้าหรอกที่นอนนักรับทีเราก็นอนไม่หลับเราก็เฉยไปก็ตื่นขึ้นมากินกาแฟก็ไม่ยอมนอนแล้วทีนี้ก็เด็ดแต่มองเช้าก็อาบน้ำกินกาแฟตอนนั้นลืมนั่งไปเลยพอตกเย็นมาพี่ก็ไปทำงานเปิดร้านขายอาหารเนี่ยก็เปิดร้านกับน้องเนี่ยแล้วกับพี่น้องก็เขาก็ไปกันตั้งแต่3-4 โมงพี่ก็ไปเย็นพอไปเสร็จพี่ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ลืมไปแล้วก็เดินไปแต่งหน้ากระจกหน้าห้องน้ำกำลังทาแป้งทาลิปสติกอยู่สักพักน้องสาวพักพวกที่นอนอยู่ด้วยเดินกับน้องเล็กก็วิ่งมาพี่รถเดี๋ยวจุดคนก่อนพี่รถบอกอะไรไม่ใช่พี่รถฝันว่าอะไรนะฝันว่าอะไรนะลืมแล้วก็ฝันไม่รู้จำไม่ได้ก็ลืมอะไรพี่บอกพี่ฝันว่าใครยิงอะใครอ๋อก็ลืมแม่ก็บอกว่าพี่ฝันว่าพี่คนเนี้ยที่เราเจอเมื่อคืน4-5ที่ผับเนี่ย4-5เนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนยิงที่หัวนัดหนึ่งที่หน้าอก2 นัดตรงสี่แยกสะพานปลาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาโดนยิงแล้วก็ยังพูดว่าเขาถูกยิงข้างหลังถึงถ้าเขาบอกว่าถ้าเขารู้ว่าใครยิงเขาจะฆ่าเขาจะเอาให้หมดเลยนี่ทำไมอ่ะโอ้โหพี่ทำไมฝันแม่นจังเลยพี่รู้ไหมตอนที่เราออกมาจากผับเมื่อคืนปีกว่าเขาชื่อพี่เนี่ยวันนั้นเขาไม่เอารถยนต์นะคะลูกน้องไปเขาแอบไปเที่ยวก็พารถคันใหญ่รถมอเตอร์ไซค์เขาไปเที่ยวเขาขับไปคนเดียวค่ะทีนี้เขาก็ขับขากลับมาเขาก็ขับคันนั้นมาคนเดียวขับฟันที่แยกสะพานปลานั่นเนี่ยแล้วเขาโดนคนขับมอเตอร์ไซค์ตามมายิงข้างหลังเขาคืออาจจะแบบยิงคือขับย้อนมาแล้วก็สวนมาแล้วก็ขับทางเดียวกันแล้วก็ยิงเข้าข้างหน้าแล้วก็อกเขาคือเขาไม่ได้สังเกตนะฮะก็คือขับแซงมาประมาณเนี้ยถึงทีนี้เขาบอกว่าย้องก็บอกว่าพี่รู้ไหมว่าพี่คนเนี้ยแกกลับมาจากขับตอน5:00หลังเราแกโดนยิงที่หัว
รัดนิ้วหน้าอกสองรัดตายคาที่เลยที่ตรงสี่แยกกับปานปานนั่นเลยถึงมองไฟเก็บความอยู่ตอนนี้จบแกอยู่ไอ้วัดอันนี้เนี่ยที่จะไปไหมที่ไปดูไหมบอกโอ้ยพอเพื่อนพูดอย่างนั้นกระจุกอย่างแป้งที่พี่ถาวางตกหล่นเลยพี่ใจตึงโอ้ยโอ้โหนั่นคุณแม่ยังไงทีนี้เราก็ไม่รู้คือเขามาคล้ายๆว่าความรู้สึกครั้งสุดท้ายเขาแหละเขามานั่นที่เรามาไม่แน่ใจเองเข้ามาสัมผัสที่เข้ามาชอบที่เราอ่ะเข้ามาครับมาจิตที่เราผูกพันที่เราเขาก็เลยก่อนเสียชีวิตใช่ค่ะครับแล้วข่าวนั้นก็ดังเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเขาก็หาคนตกลงว่าเขาเป็นผู้อะไรเยอะเขาเปิดอะไรที่จดหมายด้วยครับว่านะคะแต่มันเรื่องราวประมาณนี้นะพี่โรสเล่าเรื่องมันมากเลยอ่ะชอบมีเรื่องยังมีเรื่องอีกไหมครับยังมีเรื่องอยู่อีกใช่ไหมเยอะกับเยอะโอเคเดี๋ยวให้พี่เก่งทำดอกจันไว้นะว่าหลังมีโอกาสโทรมาเล่าที่เดอะช็อคอีกนะรบกวนด้วยต้องเอาวันที่ได้ค่ะวันที่พี่สะดวกพี่ติดต่อมาได้ค่ะได้ค่ะนะครับคืนนี้ก็ขอบคุณมากๆครับพี่ไงรบกวนดึกเลยนะไงรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็นอนดึกเหมือนกันค่ะพอดีเพื่อนไปเที่ยวหมดเราอยู่คนเดียวก็นอนไม่หลับก็จะนอนดึกครับฟังดีเท่าที่โอเคไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆรอบตัวนะไม่มีค่ะไม่มีนะก็บอกเขาแล้วโอเคเรามาดีไม่ได้ครับก็คืนนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ที่โทรมาฝากประสบการณ์มาเล่าให้กันฟังนะครับสวัสดีครับ